Mindset เมื่อคืนนี้ครับฟุตบอลลาลิก้าสเปนนะครับทำการแข่งขันนัดที่7ของฤดูกาลครับซึ่ง2ทีมนำของตารางนะครับอย่างบาเลนเซียแล้วก็บาร์เซโลนาครับก็ไม่พลาดการเก็บ3คะแนนไปนะครับแล้วทีมตราหมีเป็นไงครับโอ้โหเรียบร้อยเดี่ยงครับเจอกับบาเลนเซียนะครับที่เมสตาย่านะครับซึ่งฤดูกาลนี้ครับบาเลนเซียภายใต้การคุมทีมของโค้ชใหม่อย่างนูโนเอสปิริโตซานโตครับก็ฟอร์มช่วงต้นฤดูกาลร้อนแรงนะครับได้ประตูขึ้นนำไปก่อน1-0ตั้งแต่6นาทีแรกครับความผิดพลาดของชัวมิรันดานะครับที่ไปหม่งสกัดตัดหน้ามิเกลโมยาครับนักเตะของแอตมาดริดเอนะครับบอลเปลี่ยนทางเข้าประตูไปครับทำให้บาเลนเซียขึ้นนำอย่างรวดเร็วครับเตะมา6เกมนี่บาเลนเซียไม่แพ้ใครนะครับเป็นรองจ่าฝูงตามหลังบาร์ซ่า2แต้มนะครับแล้วเมื่อคืนลงเล่นก่อนครับถ้าชนะก็ขึ้นนำจ่าฝูงชั่วคราวครับแล้วก็เป็นอันเดรโกเมสครับที่หลุดเข้าไปกดลูกนี้ครับแล้ววิ่งไปชนบอลบ่อยนิดนึงนะครับแต่ว่าโอ้โหบนอัศจรรย์ของเมสตาย่านี่คุ้มคลั่งเลยนะครับเพราะว่า7นาที8นาทีนี่นำไปแล้ว 2-0 ครับไม่พอแค่นั้นครับนาทีที่13ครับนิโคลัสโอตาเมนดี้นะครับเซ็นเตอร์แบ็กก็เติมขึ้นมาโขกลูกเตะมุมของปาโบปิยาติเข้าไปเป็น3-0นะครับบาเลนเซียนำ 3-0 ตั้งแต่13นาทีแรกครับเดือดร้อนทางแชมป์เก่าอย่างแอตมาดริดครับที่ต้องเดินเครื่องเลยครับแล้วก็มาทำประตูตีไข่แตกได้ในนาทีที่29ครับจากการหม่งซ้ำดาบ2ของมาริโอมานซูคิชครับจังหวะที่เดียโก้อเวสนะครับปัดลูกยิงไกลของเตียโก้ไม่พ้นอันตรายแล้วทำท่าว่าจะมามีจุดเปลี่ยนของเกมนะครับเมื่อแอตมาดริดมาได้จุดโทษครับก่อนหมดเวลาการแข่งขันครึ่งแรก2นาทีนะครับจังหวะนี้นะครับที่บอลกระดอนมาโดนมือของโฮเซ่ลุยส์กาย่านะครับแต่ว่ากิเยเมซิเกราครับแบ็กซ้ายตัวใหม่นะครับที่ย้ายจากเบนฟิก้ายิงจุดโทษลูกนี้เบาเหลือเกินนะครับแล้วเดียโกอเวสพุ่งถูกทางครับรับเอาไว้ได้นะครับก็เลยไล่มาเป็น 3-2 ไม่ได้ครับท้ายเกมทางแอตเลติกพยายามเร่งต่อนะครับแต่ว่าจังหวะยิงลูกนี้เข้าไปของอลิซิโอแชชี่นี่ก็ถูกจับแฮนด์บอลไปก่อนนะครับโดนใบเหลืองไปด้วยครับสุดท้ายครึ่งหลังก็ไล่ตามมาไม่ทันนะครับบาเลนเซียครับเปิดบ้านเอาชนะแอตเลติโกมาดริดไปได้3ประตูต่อ1นะครับทั้งยิงจุดโทษ3ประตูต่อ2ครับครับอ๋อ3-1เพราะว่าเมื่อกี้3-2ที่ขึ้นมาแฮนด์บอลแฮนด์บอลครับน่าเสียดายครับไม่ได้ทั้ง2ประตูนะครับสำหรับแอตมาดริดนะครับส่วนบาร์เซโลนาของลุยส์เอริเก้นะครับหลังจากที่โดนปารีสแซงต์แชร์แมงนี่เผาเครื่องมานะครับในแชมเปี้ยนส์ลีกเจอกับรายโยบาเยกาโน่นะครับเริ่มครึ่งแรกนาที35ในบาร์ซ่าออกสตาร์ทดีกว่านะครับได้ประตูขึ้นนำก่อนจังหวะนี้ครับปีเก้เปิดมาให้เมสซี่ทำประตูให้กับทีมได้นะครับเมื่อไม่กี่วันนี้มีข่าวบอกว่าอาร์เซน เวนเกอร์เนี่ยเล็งปีเก้เล็งเมสซี่ตั้งแต่เป็นเยาวชนนะครับแต่ว่าดึงมาไม่สำเร็จนะครับนี่มาประสานงานร่วมกันครับปีเก้และเมสซี่ในขณะที่นาที36ครับบาร์เซโลนาก็ยังคงเดินเกมรุกได้อย่างต่อเนื่องนะครับแล้วก็ได้ประตูจากเนย์มาร์ครับตัวนี้นี่สลับกันยิงครับครับ3นัดติดต่อกันแล้วนะครับที่ทั้งเมสซี่แล้วก็เนย์มาร์ยิงประตูได้ในเกมเดียวกันนะครับแล้วผลัดกันจ่ายนะครับ2คนนี้ในขณะที่ครึ่งหลังครับนาที60รายโยนี่เหลือผู้เล่น10คนนะครับทางคอเก้มอซิโยนะครับไปทำฟาวเนย์มาร์กลายเป็นว่าผู้ตัดสินแจกใบเหลืองที่2นะครับโดนไล่ออกจากสนามไปนะครับสถานการณ์นี้ยิ่งเลวร้ายลงไปอีกนะครับก็ตัดในจังหวะที่บอลออกจากเท้าเนย์มาร์ไปแล้วด้วยนะครับช่วงทดเวลาบาดเจ็บนะครับ10คนยังไม่พอครับเหลือ9คนอีกนะครับแม่เป็นฮาเวียร์อากิโน่นะครับผู้เล่นสำรองไปทำฟาวเซคเกอร์บูสเกตนะครับคราวนี้โดนใบเหลืองที่2เหมือนกันนะครับกรรมการไล่เขาออกจากสนามไปครับจบเกมนี่รายโยเหลือ9คนนะครับเองโชคดีที่ว่าไม่เสียประตูเพิ่มนะครับก็นำไปจากฝูงลาลิก้าต่อไปทำสถิติไม่แพ้ใครนะครับไม่เสียประตูด้วยนะครับที่ผ่านมา7นัดในขณะที่คาร์โดบราโวนะครับในทวารก็ทำสถิติใหม่ในการไม่เสียประตูในลาลิก้านานที่สุด630นาทีนะครับก็คือ7เกมไม่เสียนี่เป็นสถิติใหม่ไปเรียบร้อยนะครับส่วนผลการแข่งขันคู่อื่นครับเออีบาน้องใหม่นะครับได้ประตูตีเสมอครับในช่วงทดเวลานาทีสุดท้ายนะครับแบ่งแต้มกับเลมันเต้ไป3ประตูต่อ3ครับส่วนอเมเรียนะครับที่ไม่มีธีรศิลป์แดงดาอยู่ในทีมเมื่อวานนี้นะครับก็เสมอกับเอลเช่ไป2-2นะครับโดยที่เป็นฝ่ายตามหลังถึง2ครั้งส่วนมาลาก้าครับพลิกจากตามหลังกรานาดาในนาทีแรกของการแข่งขันนะครับกลับมาชนะได้2-1ครับวัน5คู่ลาลิก้าสเปนนี่ก็โหยิงประตูกันทุกนัดส่วนตารางคะแนนครับผ่าน7เกมไปบาร์เซโลนาครับก็เ
เป็นจ่าฝูงนะครับ19คะแนนครับตามมาด้วยบาเลนเซียนะครับ17แต้มครับส่วนอาเลติโกมาดริดมี14คะแนนนะครับแต่ว่าทางด้านของเซนยาอันดับ4และเรอัลมาดริดอันดับ5ยังไม่ได้ลงสนามเกมที่7นะครับส่วนท้ายตารางนะครับ3ทีมล่างอาเลติกบิลเบาครับแพ้3นัดรวดนะครับอยู่ในกลุ่มโซนสีแดงเช่นเดียวกับคอโดบาทีมน้องใหม่แล้วก็เดปอร์ติโวลาคอรุญญาครับทีมน้องใหม่ทีมนึงด้วยในขณะที่ฟุตบอลเซเรียอิตาลีนะครับเมื่อคืนนี่ก็ทยอยลงทำการแข่งขันกันไปแล้วนะครับก็คล้ายๆกับฟุตบอลลาลิก้าสเปนนะครับซึ่งก็จะมีการกระจายเวลาเพื่ออำนวยต่อท่านผู้ชมเลยครับที่จะได้สามารถติดตามรับชมกันได้ครบทุกคู่ครับครึ่งแรกใน 0-0 นะครับส่วนครึ่งหลังนะครับกำลังจะจบอยู่แล้วนะครับนาทีที่89ครับเป็นทางด้านพานาจติสทัชซิดิสนะครับซัดลูกนี้เสียบมุมประตูเข้าไปนะครับก็ทำให้เป็นประตูเดียวในเกมนี้ครับเฮราสเวโรนาชนะกายารีไปเลยครับ1ประตูต่อ0โอ้โหยิงด้วยซ้ายสุดยอดจริงๆเป็นฮีโร่เลยนะครับโอ้โหแล้วเวโรนานี่ฟอร์มแรงมากๆนะครับฤดูกาลนี้ขนาดปล่อยตัวเจ๋งๆไปหลายคนนะครับส่วนทาง AC มิลานครับลงเล่นในเกมคู่ดึกนะครับที่ซานซิโร่รับการมาเยือนของเทียโวครับนัดนี้เฟร์นันโดตอเรสลงยืนเป็นกองหน้าตัวเป้านะครับโดยประสานงานร่วมกับเคซิเกะฮอนดะครับแล้วก็เชอร์มี่เมเนสมิลานก็บุกมากกว่าแทบจะทั้งเกมครับแต่ว่าครึ่งแรกเนี่ยยังทำอะไรเคียโวไม่ได้นะครับครึ่งหลังความพยายามของมิลานมาประสบความสำเร็จครับจังหวะที่คริสเตียโนบิรากี้กองหลังเคียโวหมกสกัดไม่ขาดครับซาเลอาลีมูตารีนะครับยิงสวนผ่านฟรานเชสโกบาร์ดี้ผู้สาวประตูเคียโวเข้าไปครับให้มิลานขึ้นนำหลังจากนั้นครับฟรีคิกของเคซิเกะฮอนดะครับปั่นด้วยซ้ายลูกนี้อย่างสุดสวยนะครับในนาทีที่78ครับเป็นประตูตอกย้ำชัยชนะให้เอซิมิลานครับเปิดบ้านเอาชนะเคียโวไปได้นะครับ2ประตูต่อ0นะครับก็กลับเข้าสู่เส้นทางการทำคะแนนลุ้นแชมป์อีกครั้งหนึ่งนะครับสำหรับเอซิมิลานของฟิลิปโปอินซากิขายบาโลเตลลี่แล้วดีขึ้นเรื่อยๆฮะฤดูกาลนี้สำหรับเอซิมิลานและทีมที่ซื้อไปฮะส่วนทางตารางคะแนนนะครับยูเวนตุสกับโรม่าครับผ่าน5นัดก็ยังคงชนะรวดนะครับมี15คะแนนเต็มนะครับแต่ว่าทั้ง2ทีมนี้จะลงเตะกันในคืนนี้สำหรับนัดที่6นะครับอันดับ3เป็นอูดินีเซ่ครับส่วนมิลานขยับขึ้นมาอยู่อันดับ4ชั่วคราวนะครับด้านท้ายตารางนะครับก็ยังไม่มีทีมไหนลงทำการแข่งขันนะครับ4ทีมที่เพิ่งมีแค่3คะแนนนะครับทั้งเอมโปลีปาร์ม่าปาเลโมและซาสซูโอโลส่วนเมื่อวานนี้ครับฟุตบอลถ้วยของไทยนะครับศึกมูลนิธิไทยคม FA ครับนะครับรอบตัดเชือกซึ่งปีนี้เล่นกันที่สนามราชมังคลากีฬาสถานทั้ง2คู่เนี่ยทำการแข่งขันคู่แรกไปแล้วนะครับแล้วก็ต้องยืดเยื้อถึง120นาทีครับสุดท้ายแล้วทีมกระต่ายแก้วบางกอกกลาสครับดวลจุดโทษเอาชนะเชียงรายยูไนเต็ดไปได้ครับเกมที่ต้องเล่นกันอย่างยืดเยื้อนะครับ2ทีมที่ถือว่ามาแบบสมศักดิ์ศรีมากๆนะครับในฤดูกาลนี้ครับกับฟุตบอลถ้วยนะครับโค้ชจุนอนุรักษ์สีเกิดของ BG นะครับแล้วก็โค้ชโจธีรศักดิ์โพอ้นของทางเชียงรายยูไนเต็ดนะครับดวลเกินกันครับครึ่งแรกเนี่ยทำอะไรกันได้ครับเสมอ 0-0 ครับครึ่งหลังครับเป็นบางกอกกลาสมาได้ประตูขึ้นนำก่อนนาทีที่63นะครับดาโก้ทาเซฟสกี้ไหลบอลลูกนี้ให้ลาสลาสคาร์มบี้ครับหลุดเข้าไปยิงเน้นๆตรงตะข่ายแต่ว่าเชียงรายก็ฮึดครับตามตีเสมอจนได้นะครับในนาทีที่81ครับไม่ยอมตายง่ายๆนะครับทีมกวางซ่งหาภัยเลียนโดอัสซุมซาวครับแต่ลูกนี้ผ่านมือนฤทธวีกุลเข้าไปทำให้จบ90นาทีเสมอกัน 1-1 ครับต้องไปเล่นในช่วงต่อเวลาพิเศษนะครับซึ่งการต่อเวลา30นาทีเนี่ยไม่มีฝั่งไหนทำประตูเพิ่มได้นะครับต้องดวลจุดโทษครับซึ่ง4คนแรกเนี่ยต่างฝ่ายต่างยิงเข้าทั้งหมดนะครับเสมอกัน4-4ครับแต่ว่าเกียรติประวุฒิสายแววครับคนที่5ของทางเชียงรายครับยิงไม่ผ่านมือนฤทธวีกุลครับแล้วก็เป็นประวินวัฒน์บุญยงนะครับคนสุดท้ายของบางกอกกลาสครับที่สังหารไม่พลาดครับ5คนยิงเข้าหมดเลยนะครับ BG เฉือนชนะเชียงรายยูไนเต็ดไปได้ในช่วงการดวลจุดโทษนะครับ5ประตูต่อ4ครับก็ผ่านเข้าไปรอเจอผู้ชนะระหว่างชลบุรีกับสุพรรณบุรีในวันนี้นะครับในขณะที่โปรแกรมกีฬาที่น่าสนใจจาก True Sport ยังมีอีกมากมายนะครับติดตามได้ใน True Sport Today ครับ
ในขณะที่ฟุตบอลลาลิก้าสเปนคืนนี้ก็ยังเตะกันต่อนะครับ17นาฬิกาเป็นต้นไปครับเซบีย่าพบเดปอร์ติโวลาคารุญญานะครับเซลตาบิโก้พบเบียร์เรอัลตอน4ทุ่มนะครับทางทูสปอร์ต SD2 เกมระหว่างเอสปานยอลกับโซซิดัดนะครับจะเตะตอนเที่ยงคืนแล้วก็เรอัลมาดริดลงสนามครับพบกับแอตเลติกบิลเบานะครับช่วง 2:00 ทางทูสปอร์ต SD2 เช่นเคยครับฟุตบอลกัลโชเซเรียอานะครับคู่เย็นวันนี้นะครับ 17:30 นเอมโปลีกับปาเลโมทรูสปอร์ต HD 3ส่วนลาซิโอกับซาซูโร่นะครับทางทรูสปอร์ต1นะครับตอน2ทุ่มตรงปาม่ากับเจนัวนะครับทางช่อง ASN ครับช่วงเวลาเดียวกันซามโบรีกับแอตแลนต้าครับทางทรูสปอร์ต HD บูดิเนเซ่กับเชเซน่านะครับทางทรูสปอร์ต5ส่วนคู่บิ๊กแมชนะครับคืนนี้นี่พลาดไม่ได้นะครับตั๋วนี่ขายหมดตั้งแต่สัปดาห์ก่อนเลยนะครับยูเว่กับโรม่า5ทุ่มตรงนะครับทาง True Sport 1และ True Sport HD 3ครับแฟนชาวไทยนี่โชคดีนะครับต้องซื้อตั๋วดูแบบไฮเดฟด้วยครับส่วนคู่ฟิออร์กับอินเตอร์นี่ก็พลาดไม่ได้เหมือนกันนะครับน่าจะบุกกันสนุกครับ 1:45 นาที True Sport 1และช่อง ASN ครับในขณะที่นาโปลีกับโตริโน่นะครับ 1:45 นาทีทาง True Sport 6ส่วนเกมไทโคเมสเซคัพก็รอบรองอีก1คู่นะครับวันนี้1ทุ่มตรงนะครับ True Sport 2และ True Sport HD 2ถ่ายทอดสดครับสุพรรณบุรี FC พบกับชลบุรี FC ครับฟุตบอลยามาฮ่าลีกวันนะครับนครปฐมกับยาสูบ 18:00 นทาง True Sport 5ส่วน BVCU กับบางกอก FC ครับ 18:00 นทางช่องหมายเลข358ครับเทนนิสชาแนลเพ่นรอบชิงชนะเลิศนะครับ 18:30 นาทีครับทาง True Tennis HD ในขณะที่ WTA ทัวร์นะครับ True Sport HD 3ก็จะถ่ายทอดสดนะครับเวลา 18:30 นาทีเช่นเดียวกันจากรายการที่จีนนะครับที่ญี่ปุ่นรอบชิงเหมือนกันนะครับตอนนี้แข่งกันอยู่นะครับทาง True Sport HD 2นะครับในขณะที่ญี่ปุ่นนอกจากมีเทนนิสแล้วก็ยังมี F1 ด้วยนะครับรอบเมนเรสตอนนี้ก็กำลังจะเริ่มต้นแล้วนะครับ Fox Sports Plus HD ถ่ายทอดสดอยู่นะครับช่องหมายเลข680 Facebook รายการของเรานะครับ facebook.com/sp2day นะครับก็ติดต่อสื่อสารกับเราได้ครับปิดท้ายรายการด้วย World in Motion เหมือนเดิมนะครับไปดู Running Back ซุปเปอร์ระดับไฮสคูลนะครับอย่างคริสเจมส์ครับว่าลีลาจะเจ็บขาดขนาดไหนครับส่วนเราสองคนพร้อมทีมงานต้องลาไปก่อนนะครับขอบคุณสำหรับการติดตามนะครับวันนี้ครับสวัสดีครับสวัสดีครับ Hey, when I've been up in the gym, I've been working my ass off. CJ number 3, got the moves like a mascot, but man, stop. Ain't nobody stopping you, ain't nobody dropping you, ain't nobody rocking with the motherfucking crew, with the motherfucking team. C3 bleed green, it's state 14, put it all on the line, stay up on your grind. Prime time, showtime when they hit them lights. Alright, little nigga, get that win tonight. Flight after flight, fight after fight. Best running back in the whole goddamn shot. Pumped up as hell, my nigga gets it done. CJ number 3, but he's number 1. Rush 100 million yards and it's all for fun. Rush 100 million yards and he still ain't done. Till the team is won, till the clock is done, till the game is won. It's all games of fun. Have a blast with the squad, trying to live real large. No camouflage, no super rush. Shot got my back, shot fucking rack. C3 got the whole squad on his back, all on the line. All on the line.